วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมถ้วยใบเตยมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมถ้วยใบเตยแบบเดิมต้องใช้เวลาในการคนน้ำตาลกับส่วนผสมอื่นๆให้ละลายเข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากขนมถ้วยใบเตยกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเย่ม่อมและแป้งถั่วเขียวลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปนวดพอแป้งจับตัวเป็นก้อนประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเติมกะทิที่เหลือจนหมดเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมปรามิตรผลตามด้วยน้ำใบเตยคนพอเข้ากันแล้วกรองด้วยกระชอนเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันกรองด้วยกระชอนเตรียมไว้ตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงในถ้วยตะไลประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนึ่งไฟปานกลางประมาณ8นาทีหยอดส่วนผสมหน้ากะทิใส่ให้เต็มถ้วยตะไลนึ่งต่ออีก10นาทีหรือจนกระทั่งสุกปิดไฟแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นจัดขนมถ้วยใบเตยลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมถ้วยใบเตยที่อร่อยและน่ารับประทานมากเลยล่ะค่ะ